นะครับมันมีคำพูดหนึ่งคำที่สะดุดหูผมก็คือหากว่าดินเราป่วยแล้วปลูกอะไรก็ไม่งามดินป่วยคืออะไรดินป่วยก็คือดินที่ขาดธาตุสารอาหารขาดความร่วนซุยขาดน้ำขาดอากาศอันที่สองก็คือดินที่มี pH เป็นกรดนะครับเมื่อดินมี pH เป็นกรดมันจึงไม่สามารถสลายธาตุสารอาหารที่อยู่ในดินที่ตกค้างอยู่ในดินนี้ดูดขึ้นสู่ลำต้นเพื่อไปเลี้ยงลำต้นได้นะครับแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ใช้อินทรีย์นำเคมีตามก็คือเริ่มตั้งแต่การปลูกขุดหลุมกว้างเมตรยาวเมตรลึกเมตรล้างรากตัดรากขดแล้วก็ปลูกนะครับใส่อินทรีย์วัตถุในพื้นที่1ตารางเมตรเรียบร้อยแล้วรดน้ำพรวนดินตามปกติต้นฤดูร้อนเราก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปลายฝนเราก็ทำเช่นเดียวกัน2รอบนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติผลปรากฏว่ามันก็มีลักษณะเช่นนี้ลักษณะเช่นนี้ก็คือมีลักษณะใบออกมาเล็กๆแตกใบเล็กๆใบที่แตกออกมานั้นต่ำกว่า7ใบการต่ำกว่า7ใบหมายความว่ามีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ถ้า7ใบนี่ถือว่าปกติถ้า9ใบถือว่าดีเยี่ยมนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ผมต้องค้นคว้าหาคำตอบว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้ต้นทุเรียนของผมป่วยแล้วจะแก้ยังไงเสร็จแล้วผมก็ไปพบกับปราชญ์ผู้รู้นะครับซึ่งเขาปลูกมันสำปะหลังก็คืออาจารย์พศปัญญาวรธรรมนะครับท่านให้เริ่มแก้ที่ดินนะครับทำยังไงครับใช้น้ำหมักที่เรามีนะครับผมก็มีน้ำหมักนะครับแต่อาจจะใช้น้อยหรือใช้ไม่เพียงพอนะครับอัตราที่เคยใช้นั้นใช้10 20ไม่เพียงพออันที่สองน้ำหมักของเรานั้นขาดการพัฒนาธาตุอาหารสารอาหารต่ำเมื่อมาลองใช้เมื่อเรามีการพัฒนาน้ำหมักโดยการเติมปุ๋ยเคมีลงไปในน้ำหมักเติมที่แดดนาเกลือลงไปในน้ำหมักเติมปุ๋ยเกล็ดสูตร2577ลงไปในน้ำหมักนะครับและหมักร่วมกับจุลินทรีย์จาวปลวกหากไม่มีจุลินทรีย์จาวปลวกก็ใช้จุลินทรีย์ EM นะครับเมื่อมันถึงเวลานำมาใช้เราก็นำมาใช้นะครับเราก็ใช้อัตราอย่างต่ำ50 cc นะครับในการฉีดพ่นเพื่อปรับสภาพนะครับให้มันคุ้นเคยกับต้นกับใบกับดินซะก่อนนะครับจากนั้นรอบต่อไปผมก็เพิ่มเป็น100 cc แล้วเติมปุ๋ยสูตร2577เติมน้ำหมักลงไปนะครับน้ำหมักตัวนี้ก็จะใช้อยู่2อย่างนะครับก็คือน้ำหมักที่เราได้จากสูตรนะครับที่ผมกล่าวมาแล้วกับน้ำหมักอย่างอื่นเช่นน้ำหมักปลาน้ำปักนมสดนะครับน้ำหมักฮอร์โมนไข่น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยสมทบเข้าไปอีก5ลิตรนะครับผสมในถัง200ลิตรเติมฮิวมิกลงไปนะครับเติมอะโทดิกลงไปมันก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับต้นทุเรียนโทรมต้นทุเรียนไม่สวยให้กลับมาสวยได้วันนี้ต้นทุเรียนของผมสวยแล้วผมกลับมาหาต้นทุเรียนที่เป็นภาพจำว่าต้นทุเรียนไม่สวยเป็นอย่างไรแก้ได้อย่างไรเริ่มต้นตรงจุดไหนนะครับ
ราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่การทำน้ำหมักเราเอาน้ำหมักมาใช้ดังที่ผมกล่าวมาแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็เอาน้ำหมักนั้นมาใช้ในการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ค่อยๆปรับดินนะครับเติมโดโลไมท์บ้างเติมยิปซัมบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับจากนั้นนะครับใบของมันจาก4ใบ5ใบมันก็จะพัฒนาเป็น7ใบนะครับกิ่งก้านที่เคยผอมกระร่องมันก็จะอวบอ้วนขึ้นนะครับยอดปลายบนสุดก็จะพุ่งชี้ฟ้ากิ่งก้านที่ออกมาก็จะไม่ผอมกระร่องอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราใช้ทั้งอินทรีย์ใช้ทั้งเคมีนะครับใช้ปริมาณเท่าไหร่ใช้อย่างไรนะครับผมมีคลิปนะครับที่ทำไว้แล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างมาเป็นต้นทุเรียนแต่ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับต้นไม้อย่างอื่นรวมทั้งพืชผักที่ท่านปลูกนับตั้งแต่มันสำปะหลังผักกาดเผือกพริกนะครับท่านมีอะไรก็ใช้ให้เหมาะสมใช้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของมันนะครับสิ่งที่เราจะได้จากน้ำหมักที่เราเติมลงไปทั้งการฉีดพ่นและก็ราดรดลงดินก็ได้แก่1จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่เราฉีดเราพ่นเราใส่ลงไปนั้นส่วนข้างล่างก็จะป้องกันโรครากเน่าโคนเน่ารักษารากที่มันป่วยให้กลับมาดังเดิมช่วยให้ต้นไม้ของเราแตกรากมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนั้นเมื่อเราฉีดไปแล้วมันก็ป้องกันโรคแมลงโรคเชื้อราแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสนะครับอันนี้คือส่วนที่ได้จากไว้ส่วนที่ได้จากจุลินทรีย์อีกส่วนหนึ่งที่เราเติมไปพร้อมกับน้ำหมักพวกฮิวมิกและก็ปุ๋ยเคมีมันก็จะได้ธาตุอาหารครบนะครับในน้ำหมักของเราปัจจุบันนี้เราพัฒนาสูตรใส่ขี้แดดนาเกลือใส่เกลือทะเลลงไปเพราะฉะนั้นเราได้ธาตุอาหารครบทั้งปุ๋ยหลักก็คือ NPK ปุ๋ยรองก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์หรือกำมะถันเสร็จแล้วธาตุรองอีกนะครับ6ธาตุ7ธาตุครบนะครับมันก็จะค่อยรื้อฟื้นต้นทุเรียนจากต้นโทรมให้กลายเป็นต้นสวยนะครับนะอันนี้คือภาพจำในอดีตของผมว่าผมผ่านวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรใช้ยังไงเริ่มต้นตรงไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากใบเล็กให้กลายเป็นใบใหญ่จากกิ่งสั้นๆก็เป็นกิ่งยาวๆจากแตกกิ่งสั้นๆก็เป็นแตกกิ่งยาวจากแตกใบ3ใบ4ใบก็จะเป็น5ใบ7ใบนะครับอันนี้ก็คือภาพจำในอดีตที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้มองดูได้รู้ได้เห็นได้ประเมินว่าต้นทุเรียนป่วยเป็นอย่างไรเราจะแก้ได้อย่างไรเริ่มต้นตรงจุดไหนนะครับคงไม่สายเกินไปนะครับที่ผมนำคลิปนี้มาเสนอให้ท่านในส่วนนี้นอกจากผมปลูกต้นทุเรียนแล้วผมก็ยังปลูกต้นส้มเขียวหวานพันสายน้ำผึ้งนะครับเมื่อทดลองเอามาใช้แล้วเห็นไหมครับใบเขียวผลเขียวผลดกทำไมต้องทำน้ำหมักทำไมต้องทำปุ๋ยหมักเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองเป็นการพึ่งพาตนเองนับตั้งแต่ธาตุอาหารนะครับในปุ๋ยหมักน้ำหมักมันก็ได้ธาตุอาหารเป็นการใช้ทรัพยากรใกล้ตัวและสิ่งที่เรามีอยู่นั้นใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมไปกับแร่ธาตุที่สามารถหาได้ง่ายก็คือเกลือสมุทรขี้แดดนาเกลือนะครับรวมทั้ง
คุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นก็คือเศษอาหารจำพวกขยะในบ้านเรือนเศษปลาจากแม่ค้านะครับแล้วก็ไข่ไก่ไข่เป็ดนมสดที่เรามีอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารพืชได้นะครับช่วงฝนเราก็มีหน่อไม้หน่อกล้วยเราก็เอามาทำน้ำหมักรวมทั้งรากไผ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้เราลดรายจ่ายเราเพิ่มรายได้ส่วนที่เราจำเป็นต้องซื้อก็มีปุ๋ยเคมีบ้างนะครับแต่ไม่มากนักนะฮอร์โมนเราก็ได้จากจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์ยอดผักนะครับแล้วก็อื่นๆอีกที่มันมีในน้ำหมักเช่นจิปโบรลินไคโตซานินนะครับมันก็มีในนั้นโดยอัตโนมัติที่สำคัญก็คือมันเปลี่ยนจากดินกรดมากๆให้กลายเป็นดินกรดอ่อนๆพืชสามารถที่จะนำแร่ธาตุพืชก็จะสามารถนำแร่ธาตุสารอาหารดูดกลับไปใช้เลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบก็จะโตขึ้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป้าหมายของการปลูกทุเรียนก็คือ3ปีครึ่ง4ปี5ปีเราต้องได้ผลผลิตแล้วนะครับปลูกไม้อื่นก็เช่นเดียวกันมันมีระยะเวลารอคอยซึ่งเราจะต้องบำรุงให้ถูกทิศถูกทางนะครับทำนองเดียวกันนะครับเกษตรกรที่ทำก็มีความสุขนะครับเพราะนั้นเราทุกคนสามารถผิดพลาดได้เมื่อผิดพลาดแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการแสวงหาความรู้มาแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่นะครับรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ